จริงๆเราอาจจะอยู่ในวงการมานานในฐานะนักแสดงอะไรเงี้ยแต่ในฐานะศิลปินคือยังไม่ถึงปีเลยมั้งคะเพราะฉะนั้นมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราให้เราต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเราเป็นน้องใหม่ในฐานะศิลปินอะไรเงี้ยจริงๆมันเปลี่ยนได้เช้าพระอาทิตย์ตกแล้วก็กลางคืนมีหิมะไปค่ะตื่นเต้นดีใจสนุกทุกครั้งที่ปังได้ขึ้นสเตจหรือว่าได้ทำงานร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบสนุกกับมันในทุกๆครั้งเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะฝากติดตามดูด้วยนะคะ Lady Plan กับรายการ Thailand Music Countdown สเตจที่สวยประทับใจมากก็ฝากด้วยค่ะฝากเพลงโลกเองของปังด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ